สวัสดีค่ะจำกันได้หรือเปล่าว่าเมื่อวันก่อนเก๋โพสเกี่ยวกับเรื่องที่ไปช้อปปิ้งอาหารไทยที่ Asian Grocery ใช่ไหมคะวันนี้ค่ะจะมารีวิวน้ำพริกแกงส้มของแม่สีให้ดูนะคะวันนี้จะมาทำให้ดูเลยว่ามันง่ายแค่ไหนไหนๆเราเป็นช่องสอนภาษาอังกฤษแล้วเรามาเรียนคำศัพท์กันนะคะอย่างแรกเลยนะคะน้ำพริกแกงส้มก็คือ sour curry paste curry ก็คือแกงนะคะsour ก็คือเปรี้ยวเป็นแกงที่มีรสเปรี้ยวนั่นเอง paste ก็คือน้ำพริกค่ะ paste นะคะมันจะแปลว่าอะไรที่มันแบบเหนียวเหนียวหนืดหนืดข้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาอ่าน direction หรือว่าวิธีทำกันค่ะเขาก็จะบอกว่า boil 3 cans of water with 1 can of sour curry paste ให้ต้มน้ำนะคะ boil ก็คือต้มน้ำใช้น้ำ3 cans ก็คือกระป๋องนะคะกระป๋องก็คือหมายถึงกระป๋องเนี้ยล่ะค่ะน้ำ3ส่วนต่อ1ส่วนของ sour curry paste นั่นเองนะคะก็คือน้ำ3รวมกับนี่อีก1นั่นเองค่ะ add 250 gram of preferred vegetables ก็คือแล้วก็ให้ใส่ผักที่ต้องการนะคะที่ผักที่เราเลือกเองเนี่ยนะคะผักอะไรก็ได้ bring to boil ก็คือก็รอให้มันเดือดนะคะปล่อยให้มันเดือด add shrimp or fish แล้วก็ใส่ตามด้วยกุ้งหรือว่าปลาสังเกตนะคะทั้ง shrimp และ fish ก็คือกุ้งและปลาเนี่ยเวลาที่เป็น plural หรือว่าเป็นหลายๆตัวเนี่ยก็จะไม่ใส่ s นะคะสุดท้ายก็คือ adjust the taste as prefer ให้ปรุงรสตามต้องการ prefer ก็คือตามที่เราต้องการเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะง่ายแค่ไหนบอกเลยว่าโคตรง่ายมากมากเลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมาดูกันค่ะรับรองง่ายมากๆเลยนี่เปิดฝาแล้วนะคะใช้ที่เปิดฝาหรือเรียกว่า can opener นะคะก็คือที่เปิดฝากระป๋องนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะจัดการน้ำพริกแกงหรือว่า sour curry paste เนี่ยนะคะใส่ลงไปในหม้ออันนี้ก็3แล้วนะคะก็จะสังเกตว่ามันก็จะไม่เยอะมากอะมันจะขนาดแค่แบบสำหรับกินแค่มือเดียวอะค่ะตอนนี้เราก็สิ่งที่เราทำก็คือ bring water to boil นะคะก็คือกำลังต้มน้ำให้เดือดแล้วนี่ข้างบนเนี่ยก็จะเรียกว่า the stoveก็คือเตาข้างล่างเนี่ยข้างล่างเป็นเตาอบใช่ไหมเตาอบก็คือ oven นะคะก็คือเตาอบนั่นเองตอนนี้เราก็จะใส่ผักนะคะผักที่เก๋ใช้เนี่ยก็มีผักบุ้งก็คือ morning glory นะคะฝรั่งจะไม่ค่อยรู้จักถึงบอกว่า morning glory เนี่ยบางคนหลายๆคนก็อาจจะรู้จักว่า morning glory คืออะไรแต่เขาจะไม่รู้ว่า morning glory เนี่ยกินได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ carrot นะคะ carrot อันนี้เป็น shredded carrot นั่นคือเป็นอันที่มันหั่นฝอยๆแล้วนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาพอเสร็จแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วค่ะก็ได้จานใหญ่อยู่นะความใหญ่ของจานอยู่นี่ได้จานใหญ่อยู่เต็มถ้วยเลยนะคะน้ำมะนาวนิดนึงเพื่อความเข้มข้นคือเลมอนจูสนะคะก็คือเป็นน้ำมะนาวคั้นสดเขาบอกว่า not from concentrate ก็คือไม่ได้มาจากคือไอ้น้ำมะนาวแบบผสมอะค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วไข่เจียวพร้อมด้วยแกงส้มมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างแต่ว่ามีผักบุ้งแล้วก็มีกุ้งนะคะอยู่ข้างในน้ำแกงเข้มข้นดูเข้มข้นมากเลยเอาละค่ะมาลองชิมกันดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวขอสดน้ำอืม
่ะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยเค็มมากนะเพราะฉะนั้นทุกคนชอบเค็มเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีกนิดหนึ่งขออนุญาตทานกับไข่เจียวนุ่มๆทุกคนทอดเองกลืนลองกันสักคำค่ะเข้าปั๊มมีความรู้สึกเหมือนกินอาหารเหล่ามากเลยอร่อยชอบแกงส้มไข่เจียว My dinner today includes rice sour curry with shrimp andThai omelette. These are my favorite. เอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่แวะมาชมกันค่ะไว้เจอกันใหม่คราวหน้า